การให้นมเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเลยที่คนอื่นทำแทนคุณแม่ไม่ได้นะคะมัมมี่และแมจิกนะคะก็คือเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างเบบี้กิฟต์กับพี่กันค่ะจากการที่พี่หมวยเองนะคะก็ทำช่อง Baby Gift Retail Channel ค่ะแล้วก็พี่กันเนี่ยทำช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปั๊มนมนะคะทำกิจกรรมที่ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ทุกครอบครัวเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยหาความรู้มาก่อนเราเตรียมแต่อุปกรณ์ที่จะให้ลูกแต่ว่าความพร้อมในตัวเราเองเนี่ยน้ำนมแม่เนี่ยมันไม่มีใครทดแทนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้อะไรเยอะมากค่ะจากการมาฟังเวิร์กช็อปวันนี้ผมชอบในเรื่องของการสังเกตว่าเต้านมของแฟนเราเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับว่าบางทีอ่ะเขามีปัญหาเราก็ปรึกษากันเองเราก็ไม่รู้เรื่องจริงๆครับพอได้มาดูวันนี้อ๋อมันสังเกตเป็นซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟก็ถือว่าแบบรู้ความรู้ใหม่ๆมาเพียบเลยครับผมบรรยากาศอบอุ่นมากค่ะแล้วก็แบบว่าให้คำแนะนำแบบใกล้ชิดจริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะระหว่างที่เรานั่งอบรมไปก็คือเราก็สามารถสังเกตผู้ร่วมงานท่านอื่นว่าเอ้ยเขาดูแลลูกยังไงมาแลกเปลี่ยนกันจริงๆไม่ใช่แค่ว่าไปนั่งสัมมนาอะไรเงี้ยค่ะหาความรู้จากยูทูบทั่วไปเนาะบางทีมันก็แบบหาแล้วก็ยังไม่ถูกใจอะไรเงี้ยว่าวันนี้คือแบบครอบคลุมทุกอย่างในเรื่องของการแบบให้การปั๊มให้นมแล้วมีการเวิร์กช็อปได้จับสัมผัสน้องจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือวิธีการนวดเต้าคือปกติดูจากในคลิปแล้วก็ทำถูกบ้างผิดบ้างค่ะพอนี้ได้ทำจริงๆอะค่ะก็รู้สึกได้ใช้ประโยชน์กับชีวิตจริงอะค่ะแล้วก็วิธีการอุ้มน้องแบบอุ้มได้ถูกวิธีขึ้นค่ะสิ่งที่พี่หมุยนะคะแล้วก็ทีมงานเบบี้กิฟต์ทุกคนเนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับกลับไปนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจเลี้ยงน้องดูแลน้องได้อย่างถูกวิธีแล้วก็วางแผนเรื่องการให้นมลูกนะคะได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะ